เอารหัสกับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันผมมาชินเคยนะครับผมเนี่ยมีช่อง JKR Studio กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวถังป๊อปคอร์นนะครับผมจากหนังเรื่อง Eternal นะครับผมนี่แต่อันนี้ไม่ใช่ถังป๊อปคอร์นนะครับผมชุดนี้มี2แบบนะครับผมมีแบบถังเหล็ก1ถังนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าแก้วน้ำอย่างนี้นะครับผมแต่ถังเหล็กอ่ะไม่ค่อยสวยนะครับผมเห็นใกล้ๆถังเหล็กมันใหญ่กว่าก็จริงแต่มันไม่ค่อยสวยรายละเอียดมันแบบว่าดูแบบหน้าตาแปลกๆนะครับผมก็เลยเอาชุดนี้มานะครับผมถังเหล็กชุดละ280นะครับผมมีถังเหล็กแล้วก็มีน้ำแก้วนึงนะครับผมแต่อันนี้ชุดละ300นะครับผมมีอันนี้ใส่น้ำนะครับผมแล้วก็มีป๊อปคอร์นใส่ถุงแยกให้นะครับผมนี่นะผมวันนี้เขาก็ไม่ได้ใส่น้ำให้นะผมเขาใส่แก้วมาให้แก้วแยกนะผมนี่ดูขนาดน้อยมากนะผมว่ามันน้อยมากแต่ละเลียนมันสวยนะดูรูปร่างดิเห็นป่ะเป็นรูปตัว E นะครับผมเป็นโลโก้นี่ละเอียดมันสวยมากนะแล้วพลาสติกอะพลาสติกอะไรนะพลาสติกแน่นหนานะแน่นหนาเปิดตรงนี้ก็เปิดตรงนี้นะครับผมใส่น้ำก็คือใส่ตรงวงกลมนี่ใส่ตรงนี้น้ำก็อยู่รอบนี้นะครับผมรูปตัว E นะผมมาดูข้างล่างกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมข้างล่างก็มีแบบว่าผลิตภัณฑ์ทำมาจากอะไรนะครับผม Marvel นะครับผมแล้วก็ทำด้วยบริษัทซิงค์นะครับผม Major Cineplex Major Cineplex นะครับผมประมาณนี้นะผมใส่น้ำได้น้อยมากเลยคือแบบว่าเปิดตรงเนี้ยเปิดให้ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นวงกลมนะก็คือตรงนี้นี่เองดูใส่น้ำอะใส่น้ำได้น้อยมากดูข้างในแต่รายละเอียดมันสวยนั่นเองนะครับผมนี่ทำไมเขาไม่ทำเป็นแบบว่าถังเหล็กอันนี้คู่ด้วยกันเลย300จะทำแยกทำไมเนาะคนเราก็อยากเก็บถังเหล็กด้วยเก็บอันนี้ด้วยก็แบบมันก็แบบว่าแปลกไปนะผมนี่แต่ก็รายละเอียดสวยหลอดเขาลืมให้มาจริงๆหลอดไม่ต้องเสียบตรงนี้นะครับผมนี่เสียบตรงนี้หลอดก็เขาลืมให้มาก็เก็บเฉยๆตรงนี้ก็เป็นขนาดน้อยประมาณแก้วเล็กอะน้ำแก้วเล็กแก้วละ80บาทประมาณนั้นนะครับเขาใส่แก้วแยกแบบนั้นมาให้นะครับผมก็น่าจะพอๆกันนะครับผมถ้าซื้อหน้าโรงเขาอาจจะใส่ในนี้ให้นะครับผมก็ตอนนี้โรงหนังก็ให้กินในโรงได้แล้วนะครับผมก็คนอาจจะไปซื้อตอน Eternal ดู Eternal ก็เอาไปกินในโรงได้นะครับผมก็ประมาณนี้300บาทนะครับผมสั่งไลน์แมนนะครับผมไม่ได้ไปซื้อหน้าโรงนะผมสั่งไลน์แมนมาค่าส่ง9บาทก็ถูกนะค่าส่งก็เป็น309บาทนั่นเองนะครับผมกับชุดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะผมเป็นรูปตัว E นะครับผมนี่ประมาณนี้ตั้งคือตั้งถ้าตั้งบนตู้สวยนะผมไปตั้งคู่กับกระเป๋า007นั่นเองนะผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย